เปิดดูเปิดดูเนื้อหาอย่าสวดแล้วเฉยๆได้ไม่ได้อะไรเวลาหยิบมาดูซิเนื้อหาเป็นอย่างไรมานั่งเรียนกันการเข้ามาสู่พระศาสนาเกิดมาศึกษาไม่ใช่มาเพียงแค่มาเข้าสู่ความเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ก็เราเป็นธรรมะลักษณะของธรรมะในพุทธศาสนานี้มีธรรมะเป็นลักษณะธรรมะใดที่เป็นลักษณะแห่งพุทธศาสนาธรรมะดังกล่าวเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคะหรือสติปัฏฐานนี้ในสติปัฏฐานะสติปัฏฐานะจตุรสติปัฏฐานะหรือวิปัสสนาญาณนั่นคือลักษณะธรรมของพระพุทธศาสนานอกนั้นไม่ใช่สิ่งนี้จะแสดงความเป็นจริงวาสนาเพื่อให้เข้าถึงคำว่าอริยสัจอริยสัจก็คือเครื่องหมายของพระศาสนาเป็นธรรมลักษณะเช่นเดียวกันสติปัฏฐานะหรือจะไปทางวิปัสสนาหรือมัชฌิมาปฏิปทาริมักอริยมรรคก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติเพื่อที่จะรู้แจ้งในอริยสัจก็เป็นธรรมะลักษณะของพระศาสนาไม่มีในศาสนาอื่นหลักธรรมเหล่านี้ก็คือรวมไปที่เพื่อต้องการถึงซึ่งอริยสัจสัจจะความจริงอริยะออกจากข้าศึกคือกิเลสความจริงนี้ผู้ที่รู้หรือถึงความจริงนี้ได้เห็นได้รู้ในความจริงนี้ย่อมเป็นผู้ที่จะถึงซึ่งความสิ้นกิเลสออกจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสท่านพวกเราก็มีข้าศึกเราเดินทางมาไปเหนือลงใต้ไปเหนือขึ้นเหนือไปใต้ขึ้นเหนือไปเหนือลงใต้ก็พบอันหนึ่งคือข้าศึกของเราเองคือกิเลสในวันทุกวันเราก็เกลือกกลัวกับกิเลสกันกินก็กิเลสคลุกคลีก็กิเลสพูดคุยก็กิเลสมองนั้นเห็นนั้นนี่ก็กิเลสทั้งนั้นชอบก็กิเลสไม่ชอบก็กิเลสเฉยๆก็กิเลสนั้นสิ่งที่สำคัญคือทำอย่างให้ออกจากข้าศึกคือกิเลสเพราะกิเลสไม่เกิดความเศร้าหมองเดินทางยาวไกลขาดทุนยับหยุดเดินทางเมื่อไหร่ถึงจะได้กำไรเดินทางมีแต่วนเวียนวัฏฏะมันเป็นเรื่องการกระทำที่ต้องมีสติปัญญาเดินมันไม่เดินอยู่ที่ไหนก็เหมือนก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ในฐานที่แต่อยู่ที่ธรรมะถ้าเราอยู่ที่สติปัญญาได้มีธรรมลักษณะของเรานี้อยู่ได้ก็เราเป็นชาวพุทธเป็นพระก็มีธรรมลักษณะเป็นคนก็มีธรรมะลักษณะมีประจำตัวอยู่ท่านพระก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาทั้งนำไปนำกลับไปก็นั่งภาวนากลับก็นั่งภาวนาอยู่ก็นั่งภาวนานำไปไม่นำกลับไปก็นั่งภาวนาไปถึงรื่นเริงลืมกลับมาไม่ภาวนาไปก็เหมือนกันฟุ้งซ่านไม่ภาวนาไปถึงอยู่ไปก็ลืมภาวนากลับมานึกได้ต้องภาวนาก็จะนำกลับไปก็ไม่นำไปก็ไม่ภาวนากลับไม่ภาวนาอยู่ก็ไม่ภาวนาวันนี้ขาดทุนยับมันทนไม้ที่ไร้ค่าต้นไม้ทนไม้ที่ก็ทิ้งอยู่ในป่าชาเปลือกกลัว อสุภะอสุจิทั้งหลายเปื้อนคูดเปื้อนมูดบอกเหมือนต้นเหมือนไม้ฟืนที่เปื้อนคูดเปื้อนมูดไม่มีประโยชน์อะไรจะจับตรงนี้ก็ไม่สะอาดสกปรกในความเป็นชาวพุทธไม่ว่าอยู่ในฐานะใดยิ่งเป็นพระเนี่ยต้องพิจารณาตลอดทุกเรื่องพอเหมาะพอควรพอเหมาะพอควรก็ต้องอาศัยทำลักษณะของสันนิษฐานเรามาดูเนี่ยหยิบมาพร้อมกันดูพร้อมกันนั่นที่สวดไปสวดทำไมส่วนเราก็นั่งดูนี่หัวใจพระศาสนานะ
สติปัฏฐานเนี่ยสี่เนี่ยเมื่อก่อนจะท่องกันได้เนี่ยโอ้ยต้องเดินทางไกลกันไปหาสำนักครูบาอาจารย์ที่ต้องบนจดจำหลักสติปัฏฐานสามารถสาธยายอธิบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติได้มาแล้วก็ต้องท่องกันอธิคโตโคมะยายังธรรมโมอธิคโตโคมะยังธรรมโมธรรมของตถาคตเนี่ยมันลึกซึ้งมันเป็นธรรมที่ยากต่อการที่จะเข้าถึงธรรมนี้คัมภีโรคัมภีระลึกซึ้งลึกซึ้งดุจแต่โซเห็นได้ยากดุระนุโพโทนุโบโทยากจะรู้ตามเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสันติสงบปณิตะประณีตอัตกะวัจโรไม่สำเร็จด้วยการตรึกตรองนึกคิดนิพุโนละเอียดสงบประณีตละเอียดนิพุโนละเอียดบันทิตะเวทนายะเวทนิโยผู้รู้ดุจบัณฑิตท่านนั้นที่พึงจะเข้าถึงได้ธรรมนี้มันยากที่เป็นไปด้วยปุถุชนคนทั่วไปพระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้ใต้กรุงพระสีมาโพและเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสถานที่เรียกสัตตมาสถานเจ็ดวันแรกสัปดาห์แรกก็ใต้อิริบทอย่างการนั่งนิสินตติปลังกังอภิชิตวาอิสิทธิปัลกังอปุชิตวาอุชุงกายังปณิทายะปณิทายะปริมุขังสติงอุปัฏฐาเปตวาทรงนั่งคู่บัลลังก์ดำรงพระบรกายตรงสติมั่นอยู่เบื้องหน้าแต่งตลอดเนตธรรมตั้งแต่ปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามจึงก็ถึงธรรมอันยอดเยี่ยมอุตระสัมมาสัมพุทธญาณธรรมที่เป็นที่สุดคือพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นญาณประญาณอันยิ่งผู้เข้าถึงญาณนี้ได้ก็สัพพัญญูก็เป็นฐานะพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกนั้นไม่เป็นวิสัยเพื่อการสั่งสอนมหาชนบารมีของพระองค์ท่านไม่น่ามาเป็นแบบสัมมาสัมพุทธะนั่งเจ็ดวันแล้วก็เสร็จเป็นอริยบทยืนอีกเจ็ดวันที่เรียกอนิมิสสะเจดีที่ตนออกเบื้องหน้าที่ตะวันออกจะออกค่อนไปทางซ้ายนิดหนึ่งออกค่อนต่างๆซ้ายนะใช่ออกค่อนต่างซ้ายนิดหนึ่งออกค่อนต่างซ้ายมันก็คือออกทางอีสานหน่อยๆถ้าเราทิศเหนือจับก็ทางอีสานเล็กๆเยื้องไปห่างกันไม่มากนักไม่50เมตรไม่ถึง100เมตรไม่ถึง100เมตรอยู่ในสมิบานสัก100เมตรประทับยืนอยู่ทั้ง7วันเพ่งเรายืนจนยืนสมาธิยืนสมาธิจะไม่หลับตา
หลับแล้วหัวทิ่มเลยหลับเมื่อไหร่เนี่ยหัวทิ่มล้มเลยไม่หลับเพ่งไม่กระพริบพระเนตรไปวัตถุข้างหน้าคือต้นพระสีมาโพธิ์สวิมุตติดำริอยู่ในวิถีธรรมของพุทธะใครจะไปรู้ว่าดำริอย่างไรบ้างก็ต้องไปศึกษา7วันยืนอย่างไร7วันนั่งอย่างไร7วันเรื่องกำลังจิตนั้นสุดยอดไม่มีอีกแล้วประทับยืน7วันพอเรายืนตั้ง7ชั่วโมงในคืนนี้ยืนตั้ง7ชั่วโมงลองดูดิยืนได้7ชั่วโมง1วันต่อชั่วโมงบูชาพระพุทธเจ้าพระปฏิบัติท่านทำได้นะแม่อุ้มท้อง9เดือนท่านบอกจะนั่ง9ชั่วโมงถวายบูชาคุณแม่ท่านทำได้อาตมานั่งเจริญธรรมเนี่ยสองไปถึงสองทุ่มในถ้ำท่านพระอาจารย์ตักหม้อบนภูเขาทรงสารประเทศจีนได้ประมาณสองทุ่มถึง8โมงกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอยู่ในถ้ำทีมแคบๆก็อยู่ได้ปฏิบัติได้จริงๆก็อยู่ได้อยู่ต่อก็ได้จิตเมื่อมันเข้าแล้วมันก็อยู่ได้ตลอดไม่ต้องทรมานเลยด้วยมีความเจริญในสติยังได้ยืนอะไรยืนอยู่ก็มาจงกรมรัตนจงกรมจะดีรัตนจงกรมจงกรมว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินกลับแล้วจงกรมจงกรมอัตถนคัมโมโหติอัตถนคัมโมอัตถนคัมโมอัปปาโทโหติอัตถนคัมโมโหติปัตถนคัมโมโหติอัปปาโทโหติกเตทิเตนิสินเนสุเตนิสินสุเตกเตทิเตนิสินเนสุเตสัมมาปรินัมมังคัจฉติจังกัมมิติกโตสมาธิกิรติติโกโหติจังกัมเมภิกขเวปัญจเมภิกขเวจังกัมเมกัตเมปัญจะแปลว่าอะไรแปลว่าอานิสงส์แห่งการเจริญจงกรมนั้นมีอยู่5ประการอยู่5ประการใน5ประการนั้นนี่ให้ความเพียรอันยิ่งให้ความบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บให้ความเข้มแข็งในความเพียรความเพียรความอดทนมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความเพียรยิ่งมีบรรเทาโรคคาพยาธิมันเทาโรคาวิยาที่เตสิที่เตที่เตสิเตที่เตสิเตนิสินิสุเตอาสิเตปิเตอาสิเตปิเตความหมายคือว่าเมื่อเราฉันเคี้ยวดื่มกลิ่นนี่ก็กลับมาเหมือนๆกันนะแล้วเราฉันเคี้ยวดื่มกลิ่นแล้วเนี่ยมันย่อยช่วยย่อยอาหารได้ดีเว
แล้วก็สุดท้ายตัวสมาธิที่เกิดจากการจงกรมนั้นดำรงอยู่ได้นานจิรติติโกโหติจะดำรงตั้งอยู่ได้นานการจงกรมเนี่ยสมาธินี่มันช้าแต่มันเข้มแข็งกว่ามันตั้งได้นานการมีอานิสงส์มากทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นอานิสงส์เป็นผลในการจงกรมการจงกรมเนี่ยทำให้มากมากก็ทำให้การเจริญสติเนี่ยเข้มแข็งสมาธิตั้งมั่นเร็วจังกรรมธิกโตจังกรรมธิกโตสมาธิจรติติโกโหติสมาธิเกิดการจงกรมนั้นตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานนั่นการเกิดที่ตั้งของการที่เดินจงกรมไปมาอีก7 วันได้แสดงยมกาปฏิหารครั้งแรกหลังจากนั้นก็เสด็จสู่รัตนคราชเจดีย์เทวดาถวายเนรมิตถวายเรือนแก้วถวายพระองค์ทรงพิจารณาในมาปัฏฐานะคัมภีร์แล้วก็อีก7 วันเป็นเฉพาะพุทธวิสัยแล้วก็ข้ามฟากไปเสียชาปนิโครอีก7 วันกลับมาที่สัมมุจุลินพยาการนาคนาคราชถวายอุปถากสวิมุติสุขอีก7 วันและเสด็จพระดำเนินไปสู่ราชายตนะอีก7 วันครบ7 สถานในสัตตมสถานจริงๆที่ลูกยกขึ้นมาเล่าเพื่อให้รู้จักคำว่าสัตตมสถานคือเรามักจะรู้จักเฉพาะพระสีมาโพที่ตรัสรู้จริงแล้วนั่นเป็นหนึ่งในเจ็ดที่สำคัญที่พระเจ้าทรงประทับหรือใช้สอยหรือทรงบริโภคเป็นเจติยะเรียกเป็นบริโภคเจดีที่พระเจ้าทรงใช้สอยยกเป็นเจติยะที่ควรแก่การถวายการสักการะบูชาใน7 มหาสถานและสัตตมหาสถานอันแต่ละสถานเนี่ยต้องไปอ่านนะก็จะมีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงส่วนว่าทรงมีดำริในธรรมอันใดบ้างก็อย่าบันทึกไว้มีธรรมอันใดอุบัติเกิดขึ้นทรงแสดงอะไรไว้กับใครมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรจะให้ผลเป็นอย่างไรณขณะนั้นนั้นต้องไปศึกษาเราจะได้รู้ได้เข้าใจว่าการไปกราบไหว้สักการะเจติยะทั้งหลายนั้นรู้แล้วแต่เป็นธรรมะเจติยะคือเป็นเจติยะคือเครื่องสักการะบูชาอันควรแก่การสักการะบูชาเจติยะเจติยะนี้เป็นธรรมะก็คือแสดงถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ปฏิสถานพระธรรมคำสั่งสอนไว้แต่เรามาสร้างพระเจดีย์ก็รวบรวมพระไตรปิฎกรวมไว้ในพระเจดีย์ก็เป็นธรรมะเจดีย์หรือเป็นรัตนเจดีย์มีพุทธธรรมรัตนะเป็นเครื่องหมายมีเครื่องหมายไม่เป็นบริโภคหรือเป็นพระเจดีย์เป็นพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์เป็นพระธาตุเจดีย์พระมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานซึ่งพระธาตุพระมธาตุทั้งหลายนี่เป็นธรรมะลักษณะอีกอันหนึ่งเมื่อเราไปถึงสถานที่เหล่านี้เช่นไปพระธาตุภูวาก็บูชาซึ่งพระธาตุพระบรมธาตุพระธาตุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระสาวก
หรือมีเครื่องหมายพระพุทธศาสนาและมีพระธรรมคำสั่งสอนบรรจุพระไตรปิฎกไว้นั่นก็เราที่วัดป่าพุทธพจน์นี่มีพระไตรปิฎกมีพระบรมธาตุพระบรมสิริกธาตุพระธาตุสาวกเครื่องหมายพระพุทธรูปพระไตรปิฎกบรรจุไว้ครบก็เราจึงเป็นรัตนเจดีย์เจดีย์ที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยบรรจุพระคุณของรัตนพระรัตนตรัยไว้ครบสมบูรณ์ทุกประการเพื่อเป็นที่สักการะบูชาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราจะออกจากวัดไปในมาไหนเราก็ยกมือถวายสักการะบูชากลับมาถึงก็หยุดยืนยกมือขึ้นถ้ากระทำกันอัญชลีหรือวันทาอภิวาทแล้วก็กระทำระลึกถึงในต้นพระศรีมาโพที่เห็นก็เป็นเจติยะเป็นเครื่องหมายที่ระลึกถึงที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเจติยะที่สำคัญเป็นเครื่องหมายในพระพุทธศาสนาเครื่องหมายเหล่านี้เป็นเครื่องหมายทางวัตถุเป็นเชิงวัตถุแต่แปลงค่าเป็นเรียกว่าจากบุคลาธิฐานหรือวัตถุเป็นธรรมธิฐานก็แปลงค่าเป็นธรรมธิฐานก็จะได้เข้าถึงธรรมะตัวหนังสือก็เหมือนกันตัวหนังสือก็เหมือนกับเป็นเจติยะเกี่ยวกับสร้างตัวหนังสือก็เป็นการสร้างเจดีย์ในตัวหนังสือเหล่านี้ก็มีความหมายมีความหมายพยัญชนะเหล่านี้บริสุทธิ์พระเปล่งจากพระโอษฐ์เป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้ใจว่าในความหมายก็ต้องเข้าใจความหมายของพยัญชนะที่ต้องรู้จักพยัญชนะคือเจติยะเราเคารพหนังสือทุกเล่มเนี่ยเป็นเจติยะหนังสือสวดมนต์ทั้งหลายจึงไม่คุณไปวางตามพื้นเดินข้ามไปข้ามมาย้อนไว้ใต้เตียงหรือวางไว้ไว้ปลายเท้าผู้ที่ทำอย่างนั้นเนี่ยที่เรียกว่าแย่มากมากเห็นแล้วไม่แก้ไขเห็นแล้วยังมองข้ามแต่จิตหยาบมากยากที่จะปฏิบัติธรรมได้ยิ่งเป็นพระเนี่ยยิ่งตายเพราะอะไรเพราะไม่ให้ความเคารพเจติยะพระธรรมถ้อยคาถาธรรมทุกคำเป็นองค์ธรรมเป็นธรรมะเจดีและธรรมะเจดียะเนี่ยก็ต้องเข้าใจความหมายแปลงมาเป็นธรรมาธิฐานถอดออกมาให้เห็นความจริงก็ต้องเข้าใจความหมายและในพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าทั้งวจนะและอัตตาความหมายบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์เพื่อพรหมจริยาเมื่อก่อนพระเจ้าเรียกศาสนาของพระองค์ว่าพรหมจริยาเป็นไปเพื่อพรหมจริยาต่อมาเป็นไปเพื่อพุทธศาสนาคำสั่งสอนในพุทธศาสนานี้เป็นไปเพื่อพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ทั้งหมดนี้เป็นชื่อของพระศาสนาเป็นชื่อของพระศาสนาแล้วเราก็มาดูธรรมเจติยะสติปัฏฐานพระเจ้าทรงประดิษฐ์พระอักขระกับถ้อยคาถาเป็นเจติยะอันควรแก่การถวายการสักการะบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเห็นไหมบูชาอันใดไม่เท่ากับการปฏิบัติเพราะมันไม่สามารถเข้าถึงได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติอย่างด้วยความเคารพไม่ใช่หนังสือเล่นนะเว้ยเอาวางไว้กับพื้นเหยียบไปเหยียบมาอีมองด้วยสายตาหยาบไอ้สันดานใช่ไม่ได้ต้องด่าตัวเองนะต้องสอนตัวเองจิตมันหยาบไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นบาปเป็นโทษไม่รู้เรื่องหนังสือนางหาธรรมะนี่ไม่ใช่ของเล่น
มันหยาบมันดิเดรัจฉานน่ะไม่รู้เรื่องหรอกมันข้ามไปข้ามมาหมูหมากาไก่จิ้งจกตุ๊กแกนั่นน่ะจิตเราก็เป็นในเดรัจฉานน่ะข้ามไปข้ามมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราดูตอนท้ายของพระสูตรมานั่งคุยกันดีกว่านี่เห็นไหมนั่งดูเอเตนะมัคเคนะตริงสุบุเบพอเป็นบอคอเป็นกออึไปอีอิงตริงสุตริสเลตริสเลเจวะทรันติโยคันติพระเจ้าทั้งหลายในปางก่อนทรงข้ามโอคาไปแล้วด้วยทางนี้แม้จะบัดเกิดขึ้นในอนาคตก็ทางนี้ไม่ไปจะไปบังก็ทรงข้ามก็ด้วยทางนี้นี่เป็นการยืนยันตีตราประทับพระเจ้าลงพระนามประทับเลยเซ็นเลยรับรองว่านี่แหละทางนี้ทางเดียวที่จะข้ามโอคะได้โอคะสี่ฝากไปศึกษานะอะไรคือโอคะโอคะมีสี่มีอะไรบ้างไปศึกษาเอาต้องดูอะไรโอคะไปหาอ่านหนังสือมีเยอะไปเปิดดูที่พุทธธรรมโอคะคืออะไรความหมายมีอะไรสี่ข้อต้องเรียนเพราะอะไรไม่รู้รู้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรรู้ข้ามโอคะถึงซึ่งความดับทุกข์ได้โอคะแปลหยาบหยาบก็ห่วงของกิเลสเอาแปลแบบหยาบหยาบห่วงของโลกียะแปลหยาบหยาบเอาแค่นั้นก็พอมันรู้ได้ไหมได้แต่ให้เข้าใจมากกว่านี้ดีไหมดีกว่าสิมันบอกตนเองได้สอนผู้อื่นได้เห็นไหมต้องอ่านต้องศึกษารู้ทำแล้วรู้นั้นเข้าถึงแล้วสอนผู้อื่นก็ยังไม่ได้ก็มีเรียกรู้ถึงธรรมแต่ไม่สอนไม่จะไม่มีภูมิพอที่สอนผู้อื่นท่านก็จะพูดสั้นๆเป็นปรมัตถ์จะไม่แจกแจงเพราะแจกแจงเป็นปริยัติต้องค้นคว้าแล้วต้องศึกษาพระไตรปิฎกไม่นั้นก็เป็นพูดเป็นปรมัตถ์สั้นๆเหมือนพระป่าทั้งหลายหลวงตาหลวงปู่ท่านจะพูดเป็นปรมัตถ์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจไม่ยากแต่อย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านแจกแจงว่าท่านเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเรียนด้วยไปเรียนในสำนักของครูบาไม่ใช่หลวงท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์ออกมาจากเขาใหญ่ไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมปฏิบัติไปในเชิงปริยัตินี่ท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์ได้สั่งได้สอนแต่ในเชิงปฏิบัติท่านครูเจ้าคุณอุบาลีจันทร์ได้อุบายวิธีปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นยังยกย่องหลวงปู่มั่นเป็นท่านอาจารย์มั่นมีความรู้สำเร็จด้วยการภาวนาแค่เพียงท่านจุคุณอุปริจันทบทวนนั่งทบทวนในปฏิจจสมบัติได้มีความกังขาหลวงปู่มั่นส่องด้วยทิพย์จักขุรู้ด้วยญาณจดเวลาวันที่ไว้ธรรมะข้อนั้นข้อนั้นไว้พบกันเมื่อไหร่ถวายธรรมะเวลานั้นวันนั้นท่านเจ้าคุณได้ติดตรงนั้นตรงนั้นนั้นกำลังพิจารณานั้นท่านก็ขยายความต่อท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ชอบใจมีความยินดีว่าชอบใจยินดีประโยคสุดท้ายนี่ยิ่งใหญ่มากนะตีตราเลยนะว่าพระเจ้าทรงประทับไปเลยว่าเส้นทางนี้พระเจ้าทุกพระองค์ชาเส้นทางนี้คือสติปัฏฐานพระเจ้าที่มีปกติเห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปของชาติเนี่ยผู้ทรงมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลมีพระมหากรุณาธิคุณอนุเคราะห์เกื้อกูลกับองค์พระควาที่สุดแห่งความสิ้นไปของชาติความสิ้นไปนั้นว่าสิ้นกิเลสอรหังทราบชัดทางเป็นที่ไปของคนผู้เดียวสัมมาสัมพุทโธเนี่ยประโยคนี้ทั้งสามนี่มีพระคุณทั้งสามอยู่ด้วยเลยนะอรหัง
เนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะครบเลยเนี่ยเอกยันนังชติขยันตารัสสีมักขังปัจจานติอิตานุกัมปีเนี่ยประกาศก็เป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเนี่ยดูดิเรานั่งดูอย่างเนี้ยหนังสือพิจารณาไปเอกยโนมัคโคย้อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะย้อนขึ้นไปจะสอนให้รู้จักอ่านหนังสือย้อนหลังเอกยโนมัคโคสมตะฆาโตเอกยนามัคเอกยนามัคทางสายเดียวหนทางนี้หนทางเดียวของบุคคลสัตตานังวิสุทธิสัตว์ทั้งหลายยังถึงความวิสุทธิหมดจดแต่เวลาแปลวิสุทธินั้นเป็นวิสุทธินั้นเป็นไปเพื่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายวิสุทธินั้นหมดจดนั้นของสัตว์ทั้งหลายแปลย้อนเวลาแปลย้อนคำสัตตานังเนี่ยถึงวิสุทธิได้เพราะวิสุทธินั้นข้ามโสกะปริเทวะนะข้ามพ้นความโศกรำไรรำพันพิริรำพันดุขโดมนัสสานังอัตถังคมายะดับไปแห่งกองทุกข์โทมนัสยายัสสะอธิคมายะนิพพนัสสะชิชชิกริยายะบรรลุธรรมที่ถูกต้องทำให้ถวายให้แจ้งยะดิดังตอบคำถามนะอยังโคถามอยังโคถามเตนะพระกวาอันนี้พระพุทธเจ้าผู้รู้ได้ตรัสไว้ว่าเอกยนามัคคืออนิกายนามัคเป็นอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรวันทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ญาติทางจตุรสติปัฏฐานะตอบชัดเลยว่าเอกยนามัคนี้คือสติปัฏฐานะอันซึ่งพระเจ้าทุกพระองค์ใช้เส้นทางนี้พระเจ้าคือผู้ที่เห็นความสิ้นที่สุดแห่งความสิ้นไปของชาติทรงมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลทรงทราบชัดทางเป็นแต่ไปคนเดียวผู้เรียนพูดถึงและซึ่งความเป็นบริสุทธิ์ถึงและซึ่งความจบและซึ่งอยู่เฉพาะซึ่งพรหมจรรย์เป็นองค์พระคาวาเป็นอรหังเป็นสมมาสัมพุทโธพระเจ้าทุกองค์นี้ต้องเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสมมาสัมพุทธัสสะเป็นเรียกว่าเป็นประโยคที่แสดงความบูชาพระเจ้าทุกพระองค์อันเสมอกันด้วยพระคาถานี้พอเราอ่านแค่นี้ย้อนไปสามประโยคย้อนแต่ละบรรประโยคประโยคขึ้นไปเราต้องขีดเส้นไว้เลยจนถึงอยังโคเตนะพตาต้องกรอบเนี่ยเป็นการยืนยันด้วยพระพุทธเจ้าว่าเส้นทางสายนี้เป็นไปเพื่อที่สุดคือทำให้ผ่านให้แจ้งนิพพานัสสะชจิกริยายะอันจุดมุ่งหมายของการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาที่เราศึกษาปฏิบัติก็ต้องการให้ถึงซึ่งความดับทุกข์คือทำพระนิพพานให้แจ้งก็ต้องอาศัยเส้นทางนี้อาศัยถ้าไปเส้นทางอื่นนั้นแต่ไม่ก็ไม่ถูกต้องอันคำสั่งสอนใดๆที่ออกไปจากเส้นทางนี้ผิดหมดแต่คำสั่งสอนใดๆที่เกื้อกูลเพื่อเข้าสู่เส้นทางนี้ถือว่ายังถูกต้องแปลว่าอะไรฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะสองประโยคนี้เมื่อกี้กล่าวว่าเส้นทางนี้ถูกต้องเป็นเส้นทางธรรมแต่พระธรรมคำสั่งสอนนั้นมีความเกื้อกูลมีการสนับสนุนมีธรรมที่ประกอบเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลสู่เส้นทางนี้ด้วยธรรมอันใดที่ไม่ขัดแย้งต่อสติปัฏฐานเกื้อกูลสู่สติปัฏฐานธรรมนั้นยังอนุโลมยอมรับได้ว่าเป็นธรรมนี้อยู่ในพระพุทธศาสนาแน่นอนแต่หลักคำสอนใดที่มันไม่เป็นไปเพื่ออนุวัตตามธรรมเพื่ออนุรมเข้าสู่ธรรมนี้เพื่อเกื้อกูลให้เข้าถึงสติปัฏฐานสี่ธรรมนั้นให้ตัดทิ้งไปได้ธรรมนั้นจะไม่ใช่ธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดไปเมาทานไปเคร่งกับศีลเมาทานเกินไปเคร่งกับศีลเกินไปไม่อบรมภาวนาให้เกิดปัญญาผิดหมดทานก็เพื่อเกื้อกูลให้เกิดอำนาจปัญญาศีลก็เพื่อเกิดเกื้อกูลให้เกิดอำนาจแห่งปัญญาเกื้อกูลไปสู่การภาวนาทั้งนั้นถ้าไม่เกื้อกูลมาตัดเพียงแค่เราทำทานได้ไหมและไม่มาสู่ปัญญาก็ไม่ถูกต้องทันทีอย่าลืมนั่นเป็นเครื่องเกื้อกูลเท่านั้น
ที่เราดำเนินไปอยู่หนูวิธีแห่งการทำทานกันนี่มันเรื่องฐานเรื่องใหญ่มาแสดงฐานเป็นไปเพื่อสวรรค์เพื่อความมีสุขอายุวรรณสุขาภละอายุวรรณสุขาภละจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวรรณสุขขังพลังเราก็บอกกันนู้นวรรณสุขขังพลังอยู่นั่นญาติโยมก็เลยชอบอยู่ที่อายุวรรณสุขขังพลังร่ำรวยร่ำรวยอย่างอื่นไม่เอาก็แต่มันผิดเนี่ยสอนผิดแล้วถ้ามันหยุดแค่นั้นก็ผิดแล้วผิดแล้วผิดหลักมันเมื่อไหร่เราพูดตรงนั้นอย่างเดียวถ้าเกิดเราคัดค้านพระพุทธเจ้านะเป็นโทษนะเป็นบาปนะท่านพระภิกษุแสดงธรรมเนี่ยแสดงช่วยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่หยิบไปแล้วก็ป้า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 ไม่ใช่หรือพูดอะไรตามอำเภอใจพูดตามความคิดว่าตัวเองเข้าใจนั่นเรียกถึงไอ้ชิบหายนะชิบหายทันทีนะจึงบอกว่าพระภิกษุทั้งหลายถ้าไม่ได้อนุญาตอย่าที่จะไปแสดงอะไรเกินเลยเกินเถิดมันจะเป็นบาปและเป็นโทษมันไม่ใช่ความรู้ที่เราเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นความรู้ของเราชัดเจนเราจะต้องบูชาธรรมยกพระธรรมยกพระคาถาภาษิตของพระเจ้าหรือภาษาวกหรือภาษิตที่เป็นธรรมะแม้เทวตาภาษิตบุคคลภาษิตถ้าเป็นสัจธรรมไม่ค้านต่อเพราะอนุโลมมาตามอันวัตมาตามธรรมก็พอจะยกขึ้นมากล่าวได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีพระธรรมกระทู้ธรรมเป็นภาษิตธรรมเป็นใหญ่ต้องชัดเจนยกมาเพื่อสนับสนุนได้แต่ต้องมีพุทธภาษิตเป็นตัวตั้งอันนักธรรมตรีโทเอกก็จะต้องเขียนกระทู้ธรรมเป็นกระทำตรีก็หนึ่งกระทู้รองรับสักภาษิตหนึ่งมารับรองมีภาษิตหลักภาษิตรองแต่นักธรรมโทก็มีสักสองสามสองแล้วนักธรรมเอกก็สักสามมาขยายความเพิ่มเติมรับรองกระทู้ธรรมตามพุทธภาษิตที่ยกขึ้นแต่เมื่อประชุมนั้นก็ต้องรวมลงที่พระพุทธภาษิตหลักที่เราตั้งขึ้นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรับรองว่าย่อมเป็นไปตามนี้เนี่ยวิธีการเขียนก็เหมือนกับในพระสูตรที่พระเถรอาจารย์ท่านร้อยเรียงพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วก็จะมารวมลงที่ความหมายว่ายกขึ้นกล่าวสติปัฏฐาน4เป็นทางสายอีกเป็นไปเพื่อพระนิพพานและก็มาประชุมรวมลงว่าทางเส้นทางนี้แหละสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างแท้จริงด้วยพระเจ้าทุกพระองค์ใช้เส้นทางนี้แปลหยาบๆนะแปลหยาบๆเพราะฉะนั้นในพระสูตรและพระสูตรนั้นก็เหมือนการเขียนกระทู้ธรรมที่พระปริยัติธรรมท่านเอามาวางรูปแบบก็วางรูปแบบตามการวางหลักในพระสูตรที่พระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยพระองค์เองแต่นี่ร้อยเรียงด้วยพระเถราจารย์ถ้าพระสูตรก็ร้อยเรียงผู้ที่ทำการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมก็คือพระนนทเถระเจ้าก็จะอุปโลกขึ้นมาเป็นผู้วิสัชนาพระสูตรทั้งหลายแต่ในสติปัฏฐานปฏิปัฏฐานะปาฐะตัวนี้เป็นพระพุทธภาษิตเต็มๆยกมาคงยกมาจากมัสติปัฏฐานสูตรยกแต่นี้ยกเฉพาะเนื้อหาสาระของสติปัฏฐานจึงไม่มีคำว่าเอวเมสุตตังเอกังสัมยังภัคควาไม่มีการที่ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กัมมัสสธัมมนิคมแฟนกุรุทรงแสดงธรรมดังกล่าวนี้เรียกว่าสติปัฏฐานจะเป็นไปเพื่อชาวกุรุทั้งหลายเหล่านั้นในนิคมนั้นจะได้พึงสดับว่าไปตามลำดับแต่ตรงนี้จะเป็นยกมาเป็นเฉพาะเพื่อให้เห็นเป็นความเป็นสติปัฏฐานเป็นฉบับย่อจะเป็นย่อที่เป็นสาระว่าให้เห็นความบริสุทธิ์แห่งอัตถ์แห่งทศกัณฐาและความหมายความบริสุทธิ์บริบูรณ์ใช้คำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์
ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งปัจจนะและอรรถความหมายอันเป็นไปเพื่อถึงซึ่งพรหมจริยาในศาสนานี้พอเราดูตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจเลยนะว่าพระสูตรนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดด้วยพระพุทธเจ้าทรงใช้เส้นทางนี้เราก็กลับมาดูตั้งต้นนี้หน้าแรกแนะนำให้วันนี้เป็นการสอนให้อ่านแนะนำว่ามาดูที่ตอนต้นตอนต้นขึ้นมาก็เป็นกล่าวถึงพระพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าเลยไม่อ้างอิงเลยไม่อ้างอิงว่ามีการประชุมที่ไหนที่ไหนอย่างไรการนี้เคยฟังพระพุทธเจ้าเคยฟังสดับมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าเมื่อไรคือพระอานนทเถระเจ้าทันทีเลยตรงนี้ไม่มีแค่ยกมาจากพระสูตรเนื้อจากมัสติปัฏฐานนะอัตติโคเตนะพุทธชนตาพุทธรันตาสมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระเจ้าผู้รู้ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่าเอกายะนุยังมะโคสมาคาโตสัตตังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกัมมายาดุคตุมนัสสานังอัตถังกัมมยายัสสะอธิกัมมายานิปานัสสะชิจิกริยายะเห็นไหมประโยคนี้แล้วดูตอนท้ายกลับมาลงรับรองตอนท้ายอายังโคเมื่อกี้ขึ้นด้วยอัตติโคนะตอนนี้เป็นอายังโคอันนี้แหละอันนี้ที่กล่าวไว้อัตติโคพระเจ้าตรัสไว้ก็อันนี้แหละอายังโคอันนี้แหละที่พระเจ้าตรัสไว้อันนี้แหละว่าเอกยโนมัคโคอันเดียวกันเลยไหมยกกระทู้ขึ้นมายกพุทธภาษิตขึ้นและปิดท้ายด้วยพุทธภาษิตว่าอ้ออันนี้แหละทำที่กล่าวมาทั้งหมดเล่ามาแล้วเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าทำนี้เรียกว่าจตุรสติปัฏฐานีคือในนี้ขยายความหมดจับประโยคนี้ไว้นะประโยคนี้เป็นประโยคทองของสติปัฏฐานสูตรเลยขีดล็อกเลยเนี่ยเอกายโนมยังมะโคสมัตตคาโตสัตตนังวิสุทธิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเดียวของบุคคลโสกะปริเทวนังสมติกัมมายะเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายดุขโทมนัสสานาทังกัมมายะเพื่อความพ้นความสุขและความร่ำไรยายัสสะอธิคัมมายะเพื่อความดับไปแห่งเพื่อความดับไปของทุกข์นั้นเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องนะการมานิดหนึ่งเพื่อยายัสสะอธิคัมมายะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องนิพพานาสาชิกิริยายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งยะดิรังจัตตารสติปัฏฐานะวันนี้คือสติปัฏฐานและถามว่าอะไรหล่ะคือสติปัฏฐานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งทั่วไปมีสี่อย่างคืออย่างไรกัตตมิจัตตารไอ้สี่อย่างนั้นคืออะไรที่ตั้งสติสี่อย่างคืออะไรขยายความยาวเลยไปแต่ละฐานทั้งสี่ฐานจนครบแต่นี่เป็นอุทเทศนะเป็นหัวข้อนะเป็นแค่เป็นหัวข้อไม่ใช่ลงย่อยต้องลงย่อยต้องไปดูในมัสติปัฏฐานนี่เป็นแค่เอาหัวข้อมาสวดเท่านั้นเองแล้วตอนสุดท้ายเห็นว่าหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สรุปว่านี่แหละที่คือสติปัฏฐานสี่ที่ตั้งแห่งสติสี่คือรับรองว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานยะดิทังจัตตารสติปัฏฐานาตินี่แหละสติปัฏฐาน4อันที่แห่งสติ4อันซึ่งพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นไปเพื่อฆ่าพวกโอคะนะพระเจ้าคืออะไรก็ขยายความหมายไว้แล้วว่าเป็นผู้ที่ปกติเห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปของชาติผู้ทรงมีพระมากรุณาธิคุณเป็นองค์พระกวาสนครเกื้อกูลโดยการจำแนกแจกแจงทำสังสนเวนยสัตว์พระทรงทราบชัดทางไปที่ไปของคนพูดเดียวโดยพระสัมยุตตญาณเนี่ยพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันซึ่งประกาศแสดงหลักธรรมดังกล่าวนี้ไว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นก็ใช้เส้นทางนี้แหละที่แสดงได้เป็นไปเพื่อข้าพวกโอคะตรงกลางขยายความเลยว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานนะคือที่ตั้งแห่งสติกัตตมิจัตโรสี่อย่างคืออย่างไรมีสี่อย่างคืออย่างไร
ก็ว่าสี่อย่างคืออย่างไรอธิบายว่าไอ้สี่นี่แหละกตเมจัตตารู้ไอ้สี่นี่คืออะไรหนึ่งตั้งสติไปที่กายสองพิจารณาตั้งสติไปที่เวทนาสามตั้งสติไปที่จิตจิตเป็นที่ตั้งของสติสติตั้งลงไปกำหนดลงไปจดจ่อลงไปแทงลงไปสี่ก็คือตั้งไปที่ธรรมอะไรคือกายล่ะอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมตรงเนี้ยก็จะต้องนิเทศลงไปอะไรลงไปสติคืออะไรเอาสติก่อนก็แยกความสติก่อนต่อไปสี่กายเวทนาจิตธรรมคืออะไรและมาดูสิกายเยกายุนปัสสีวิหารราติให้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำให้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำให้พิจารณาเห็นเวให้พิจารณาเห็นเวทนาเวทนาอยู่เป็นประจำจิตในจิตเป็นประจำเห็นธรรมในธรรมเป็นประจำพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วมีความเพียรเผากิเลสด้วยหลักอะไรพิจารณาด้วยหลักสามคืออัตตปีเพียรเผากิเลสคือสัมปทานสี่หรือความเพียรชอบสัมปชัญโญสัมปชัญญะสัมปชัญโญคือปัญญาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ทั่วถึงก้าวความถึงความรู้ทั่วถึงนั้นก็มีสัมปชัญญะรู้ลงไปในโดยในประการต่างๆรู้ทั่วพร้อมรู้ไปในประการต่างๆเป็นผู้มีความรู้ด้วยตนเองอย่างบริบูรณ์โดยประการต่างๆและโดยพิเศษเรียกสัมปชัญญะความรู้เพื่อพร้อมนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะผู้ที่มีความรู้สั่งสมบูรณ์นั้นเรียกว่าสัมปชัญญะนะถ้าไม่ต่อมีความรู้ทั่วพร้อมก็เป็นสัมปชัญญะไอ้เรานั่นแหละทำความรู้นี้เกิดขึ้นเปลี่ยนเพ่งเผากิเลสด้วยอำนาจสติมาก็มีสติคือกำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดนี่คือวรรคหนึ่งหลักธรรมสามข้อนี้สำคัญมากเมื่อเรามีความเพียรชอบด้วยปัญญาและสติเมื่อนั้นนั่นคือการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาจะมีหรือไม่หรือการเจริญสติจะมีหรือไม่นั้นก็อยู่กับทำองค์ประกอบทำสามข้อนี้เรานั่งขี้เฉยๆไม่มีอัตตปีสัมปชัญญะสติมาก็เป็นการขี้ตายขี้ทิ้งถ้าเรานั่งขี้อย่างมีอัตตปีสัมปชัญญะสติมาก็เป็นการนั่งขี้อย่างเจริญสติปัฏฐานสี่พูดพอเข้าใจแค่นี้ั้นการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนานั้นก็ต้องอาศัยองค์ธรรมสามอย่างนี้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบการเจริญสติและไม่ครบการเจริญวิปัสสนาเจริญทำไมวินัยยะกดข่มออกจากโลกกดข่มนำออกซึ่งอภิชฌาโทมนัสความยินดีความยินร้ายอภิชฌากับโลภะอภิชฌาความอยากได้ความเพ่งเล็งอยากได้โทมนัสกับความโทมนัสความไม่สบายใจความทุกข์ใจมันมีความทุกข์เกิดความอภิชฌาก็มีความรื่นเริงมีความยินดีโทมนัสก็มีความยินร้ายมาความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็คือราคะโทสะนั่นแหละออกมาจากความยินดีมาแล้วก็ออกมาจากราคะโทสะโมหะไม่ยินดีเมื่ออภิชฌาโทมนัสมีมันก็มีโมหะอยู่ด้วยอยู่แล้วในอภิชฌาโทมนัสมีโมหะอยู่แล้วเพราะโมหะเนี่ยเป็นตัวแสดงของอะไรอวิชชาอวิชชามันแสดงอยู่ในรูปของอะไรของโมหะโมหะทำให้เกิดขึ้นเกิดหลงก็ไปยึดถือแล้วก็ยินดียินร้ายขึ้นก็ละออกจากกิเลสเครื่องสร้างโมหะราคะโทสะโมหะนี่ตรงนี้ก็ละด้วยอะไรเวไนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังออกมาจากความยินดีวินัยยะนี่นำออกวินัยเราต้องมีวินัยนำออกกดข่มนำออกได้หมดด้วย
มันออกมาได้นี่มันเป็นผลนะที่เราต้องการออกมาคือเราต้องการจุดประสงค์ต้องการออกมาจากความยินร้ายในโลกตรงนี้เรียกว่าอุปทานขันธ์5คำว่าโลเกโลกตัวนี้ยินดียินร้ายในโลกคือออกมาจากความยึดถือยึดมั่นในอุปทานขันธ์5รูปเสียงรสสัมผัสคำว่าโลกตัวนี้เจาะเข้าไปเลยนะความหมายแค่นี้สัมปชัญญะคือความเพียรชอบ4สัมปทานสีสติคือสติสมาสติอัตตปิกสมาวายะสมาสติความเพียรชอบความรู้ชอบนั่นแหละแต่เพียรชอบอย่างไรเพียรชอบเพียรเพ่งเผากิเลสจึงตั้งเรียกชื่อว่าอัตตปิด้วยสัมปชัญญะเป็นปัญญาสมาเป็นปัญญาก็วิริยะสติและปัญญานั่นแหละถ้าเราสะท้อนไปดูในพละห้าคืออะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิริยะสติและสมาธิปัญญาลบสมาธิสมาธินี่มารองรับตัวสัมปชัญญะและสติอัตตปีสัมปชัญญะสติต้องรองรับด้วยสมาธิถ้าจิตไม่มีสมาธิสามตัวนี้ไม่เดินนี่คือองค์คุณของสมาธิอันอัตตปีสัมปชัญญะสติมามันดำเนินได้ด้วยกำลังของสมาธิสมาธิขั้นไหนขั้นชั้นสูงสมาธิในปริยายชั้นสูงชั้นสูงคือรูปฌานสี่ที่สร้างญาณญาณคือปัญญาที่จะยังเห็นลงไปประกอบความเพียรชอบและรู้ชอบอย่างแล้วเพียรชอบรู้ชอบเพียรละสิ่งใดเป็นอกุศลแย่เกิดขึ้นฆ่าทิ้งสร้างอกุศลเกิดขึ้นและรักษาไว้เพียรสร้างความดีละความชั่วเพียรละความเศร้าหมองและทำให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นสติมันส่องเข้าไปสัมยามันก็แก้ไขอาแต่ไปพัฒนาจนอะไรจนมันสะอาดสะอ้านออกมาจากความเศร้าหมองที่เข้าไปถือในโลกนี้คืออุปทานขันธ์ 5ด้วยการพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพี่จะเห็นจิตในจิตพี่จะไม่เห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำคืออย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนแห่งการกำหนดสติสติกำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องต้องต่อเนื่องไม่ขาดตอนเดินไปเดินมาไม่ว่าเราจะทำกิจกันใดก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติที่บอกว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมยกริโหติสมิญญิเตปัสสาริเตสัมยักริโหติอโลกิเตวิโลกิเตสัมยักริโหติกะเตติเตสุเตนิสินเนนิสินเนจาคาริเตสุเตนิสินเนสุเตนิสินนิสินเนสุเตจาคาริเตเดสิเตตุนิภเวสัมยกริโหติสังคติปัตตะจีระธรณีสัมยกริโหติอุจารปัสสวะกัมเมสัมยกริโหติกะเตทิเตอสิเตติเตคาจิเตคาติคายิเตทายิเตสัมยกริโหติสัมปชัญญะการีก็ย่อมทำความรู้สึกตัวอยู่ย่อมเห็นย่อมรู้ในสิ่งนั้นนั้นปรากฏอยู่เป็นอย่างนั้นตรงนี้สำคัญนะก็นี่เราจะรู้อย่างไรว่าเราจะดำเนินไปเพื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตรงนี้คือกระบวนการการปฏิบัติที่ต้องลงลึกลงไปและเห็นความสัมพันธ์ต้องกายเวทนาจิตธรรมที่นำไปสู่การชำระนำออกซึ่งตัณหาและทิฏฐิเมื่อกี้มีไหมไม่อยู่ในหน้าที่สองเปิดไปดูเนาะมีจะให้เห็นคำสำคัญในหน้าที่สองเนี่ยที่มีสวดว่าอนิสิโตจะวิรตินาจะกินจิโลกิอุปาดียาติเนี่ยดูทางข้างตอนล่างยกขึ้นมาบทที่สองจากล่างอนิสิโตจะวิหารติจะกินจิโลกิอุบริยติเอวังโคภิกขุกายกายโนปัสสิวิหารติย่อมมีสันดาน
อันไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่ถือมั่นอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆดังนี้เอวังโคภิกขุภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายกายานุปัสสีนุปัสสีเห็นอย่างเห็นกายเห็นเนืองๆเห็นอยู่เนืองๆเห็นกายในกายเนืองๆดังนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ออกมาจากตัณหาและทิฏฐิและละสิ้นถึงอุปทานในขันธ์5ตรงเนี้ยสิ่งที่ต้องการเมื่อตรงนี้เมื่อตัณหาทิฏฐิมันสิ้นไปอุปทานสิ้นไปทุกข์ย่อมสิ้นไปอันการพิจารณาทั้งหมดที่ตั้งสติลงไปในกายเวทนาจิตธรรมต้องการละออกมาจากตัณหาทิฏฐิและอุปทานในขันธ์5อุปทานสิ้นไปก็ดับไปตัณหาทิฏฐิอุปทานก็เข้าไปจนก็เป็นอะไรเป็นวิราคะเป็นนิโรธะเป็นปฏินิสักขะเป็นอนุปัสสนาอนุปัสสนาตามลำดับ7ขั้นตั้งแต่นิพพิทามาลำดับไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ความอนัตตาเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะเกิดนิโรธะเกิดปฏินิสักขะมันต้องเกิดขึ้นในตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมเพื่อออกมาจากตัณหาอย่างหยาบอย่างละเอียดทิฏฐิอย่างหยาบอย่างละเอียดอุปทานขันธ์5ทั้งในขันธ์5และในโลกทั้งหลายและรวมมาที่ตัวเองคือขันธ์5ทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในภายในภายนอกนั่นคือผลที่ต้องการผลที่ต้องการให้เข้าถึงซึ่งความจริงให้เข้าถึงความจริงว่าพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการตั้งสติลงไปคือให้เห็นว่าเห็นความเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นทั้งภายในเห็นความเกิดขึ้นภายนอกเนี่ยทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในอัจฉตังวาอัจฉตังวาอัจฉตะอัจฉตังวาย้อนขึ้นไปดูเรื่อยๆในศัพท์แต่ละคำเนี่ยเห็นภายในอัจฉตังวากายกายนุปัสสีวิหารติเนี่ยเห็นภายในปิฏฐวากายกายนุปัสสีวิหารติเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างอัจฉตะปิฏฐวากายกายนุปัสสีวิหารติเอาทั้งอัจฉตะปิฏฐามารวมกันทั้งภายในและภายนอกนี่คือการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้เพื่อผลนะเพื่อผลผลอยู่ตรงไหนผลมาดูเลยผลเพื่อผลคือเพื่อผลคืออะไรเพื่อผลคือเพื่อคนพืชสมุทัยยะเนี่ยสมุทัยยะมาดูหน้าต่อหน้าสุดท้ายสมุทัยยะธรรมมาหลวงพ่อก็จับคำเห็นตรงไหนก็จับตรงนั้นเอามันมีอยู่แล้วในหน้าสองก็มีสมุทัยยะธรรมมานั่นแหละเพื่อเห็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสัมมิงเวทนาสุอัจจิตสัมมิงธัมเมสุก็แล้วแต่จะเอาตัวไหนให้เห็นความเกิดขึ้นวิยะธรรมะเห็นความเสื่อมดับไปสมุทัยวิยะธรรมะเห็นความเกิดขึ้นและดับไปนี่คือผลปฏิบัติให้เห็นซึ่งความทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในว่าเป็นเช่นนี้ให้มีผลเกิดขึ้นก็คือผลที่เกิดขึ้นก็คือที่เกิดขึ้นที่ดับไปและที่ทั้งเกิดขึ้นและดับไปเห็นภายนอกภายในทำไมเพื่อให้ไม่มีความกังขาอีกต่อไปว่าโลกสรรพสิ่งหลายเป็นเช่นนี้เองว่าเรารู้เขารู้เราสรรพธรรมสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้อย่างไรมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นและดับไปนี่คือผลปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความเห็นอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำออกซึ่งอนิสิโตจาวิรตินะจากินจิโลกิอุปฏิยติซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาและทิฏฐิซึ่งออกมาจากความถือมั่นในโลกนี้ผู้ดับความถือมั่นออกมาจากถือมั่นในโลกและทำให้ตัณหาทิฏฐินั้นหมดสิ้นจากสันดานได้ย่อมเข้าถึงซึ่งย่อมนำไปสู่ความสิ้นทุกข์นะย่อมสู่ความสิ้นทุกข์โดยหลักธรรมเส้นทางนี้ที่เรียกว่าจัตตารุสติปัฏฐานีหน้าสุดท้ายประกาศเลยว่าเส้นทางนี้ไปประจักษ์นี้แหละเส้นทางนี้เส้นทางเดียวของบุคคล
ของบุคคลที่โสกะปริเทวนังสัมปติกัมมายะความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความข้ามพ้นความสุขความร่ำไรทุติความสุขความร่ำไรสตังวิสุทธิยาความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวนังออกมาจากโสกะปริเทวะภาพข้ามพ้นไปดับไปแห่งทุกขะทมนัสและเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำปณิพันธ์ให้แจ้งเส้นทางนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่พรุ่งนี้เรามาว่ากันเรื่องของการรู้กายในกายการรู้กายในกายเอาข้อเดียวพอพรุ่งนี้เราจะสรุปลงในสติปัฏฐานสี่ในวงเวลาสุดท้ายประมาณเดือนสุดท้ายของพรรษาเราจะรวบเรื่องสติปัฏฐานสี่การปฏิบัติอย่างเดียวเราจะรู้ว่าเห็นกายในกายก็เห็นกายในกายภายในเป็นอย่างไรภายนอกเป็นอย่างภายนอกภายในเป็นอย่างไรการเห็นกายในเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรจะเพียรเผาอย่างไรกิเลสจะมีสัมปชัญญะมีใช้สัมปชัญญะอย่างไรใช้สติอย่างไรออกมาจากความเย็นได้ในโลกอย่างไรพวกนี้มาว่ากันเป็นข้อๆให้เข้าใจทฤษฎีและที่พูดตรงนี้เพื่อให้ไปศึกษาให้ไปค้นคว้าในเวลากลางวันภาคค่ำก็ยังมาพูดกันต่อเพราะว่าพูดไปแล้วในพระภิกษุหรือคนที่มาฟังจะได้เข้าใจได้เข้าใจได้เรียนรู้และไม่เข้าใจต้องถามนะอย่าสุดท้ายคำนี้เพียงแค่นี้เดี๋ยวแผ่เมตตาสั้นๆแล้วจบ